ขนมไทยหอมตลบอบอวลไปทั้งครัวเลยจากร้านขนมไทยบ้านดารานะครับอุ้ยยายอร่อยมาก คุณผู้ชมครับวันนี้ขนมไทยหอมตลบอบอวลไปทั้งครัวเลยจากร้านขนมไทยบ้านดารานะครับคุณยายน้อยสวัสดีครับแล้วก็คุณสวัสดีค่ะนุ่นค่ะคุณนุ่นใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้เป็นหลานเหรอคะหลานค่ะใครเป็นคนเริ่มก่อนครับขนมไทยบ้านดาราก็จริงๆเริ่มจากคุณยายค่ะเริ่มจากคุณรุ่นคุณแม่แล้วหนูมาทำต่อค่ะโอ้ยคุณผู้ชมครับมาจากต้นตระกูลขนมไทยเลยร้านอยู่ที่ไหนครับร้านอยู่สมุทรสงครามค่ะอยู่ตำบลบางพลทีนะคะไปทางเส้นตลาดน้ำอัมพวาค่ะร้านจะอยู่เรียบแม่น้ำแม่กลองค่ะถนนเรียบแม่น้ำค่ะห่างจากตลาดน้ำอัมพวาประมาณ5กิโลค่ะคุณยายแนะนำหน่อยซิมีอะไรอร่อยบ้างของร้านยายที่แบบมาถึงแล้วต้องกินน่ะผักกาดกรองค่ะผักกาดกรองอุ๊ยกรีบละเอียดยิบเลยนี่อันนี้เป็นไส้ฝอยทองนะคะถ้าคนอื่นเขาไม่ได้ใส่เป็นไส้ฝอยทองนะมันจะมีหลายไส้ค่ะไส้ถั่วไส้ถั่วแดงถั่วทองค่ะทองหยอดฝอยทองได้หมดไปแล้วคุณผู้ชมดูสินี่ออกมาจากกระทงแล้วนะแล้วเดี๋ยวให้คุณผู้ชมชมข้างในอุ๊ยนี่ไงดูสิมีฝอยทองอยู่ข้างในด้วยคุณผู้ชมครับน่ารับประทานมากเลยแล้วมีอะไรอีกนอกจากอันนี้ก็จะมีขนมชั้นใบเตยนะคะแล้วก็จะเป็นใส่ไส้เสวยค่ะเรากลับหน้าออกมาค่ะเมนูไฮไลท์ก็จะเป็นตะลุ่มค่ะขนมถ้วยหน้าสังขยาค่ะอันนี้ขายดีมากๆค่ะแล้วอันนี้ค่ะอันนี้ตะโก้ค่ะเป็นตะโก้มันม่วงค่ะแล้วก็ตะโก้ชาโคค่ะแล้วมีทองหยิบทองหยอดฝอยทองด้วยเหรอคะค่ะที่นั่นก็จะมีเสน่ห์จานทองเอกค่ะแล้วก็ฝอยทองค่ะขนมไข่ปลาค่ะแล้วก็ครองแคงกะทิสดค่ะอาจารย์ค่ะเกรงใจจังเลยค่ะอาจารย์เจอที่ไหนอาจารย์จะรีบรับประทานเพราะว่าอาจารย์ทราบดีว่าคนทำครองแคงที่อร่อยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วของคุณยายอร่อยเขาตรงไหนคะก็อยู่นุ่มค่ะตัวนุ่มหอมกะทิสดไม่ตายแล้วน่ารับประทานมากตอนนี้เนี่ยข้าไปทำเป็นขนมขันหมากขนมมงคลขึ้นบ้านใหม่ใช่ค่ะใช่ไหมคะแล้วเราจัดเป็นชุดขันหมากอะไรให้เขาไหมคะจัดค่ะรับจัดอยู่แล้วค่ะรับจัดแล้วก็ส่งถึงที่เลยส่วนใหญ่จะอยู่ในละแวกใกล้ๆก่อนนะคะเพชรบุรีกรุงเทพเนี่ยค่ะราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมคุณยายคุณยายจะทำขนมอะไรให้เราได้ชิมวันนี้ตาลุ่มคุณผู้ชมครับขนมไทยสมัยโบราณไม่ค่อยมีใครได้เห็นแล้วนะตาลุ่มถ้วยแบบนี้อ่ะคุณยายต้องทำใส่อะไรบ้างแบบสั้นๆขั้นแรกก็เอาแป้งจ้ะแป้งข้าวเจ้าแล้วก็ใส่น้ำค่ะผสมกันให้เข้ากันนะคะแถวบ้านน้ำตาลปี๊บก็ต้องคุณภาพดีจริงเป็นน้ำตาลมะพร้าวใช่ไหมคะน้ำตาลมะพร้าวโอ้มีหน้าขนมมันถึงออกมาหอมอร่อยแล้วก็ใส่อะไรอีกคุณยายแล้วก็ใส่เป็นกะทิค่ะมาใส่กะทิคุณยายทำไมคองแคงของคุณยายอร่อยล่ะก็ทำปานีตนะคะมะพร้าวก็จะเอามะพร้าวสดคุณผู้ชมคะอาจารย์ยิ่งจะเป็นคนทานคองแคงมาตลอดชีวิตนะต้องบอกเลยคองแคงอร่อยมากเลยอ่ะนุ่มมากอันนี้จะทำตัวข้างล่างก่อนค่ะตัวข้างล่างก่อนแล้วก็ใช้น้ำตาลอีกใช่ไหมคะค่ะคุณยายทุกอย่างกะเอาก็รู้หมดเลยเหรอใช่ค่ะทำจนชำนาญนะทำเหมือนเราเลยมีอะไรก็ใส่ไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยตายออกมาอร่อยด้วยขอโทษนะถ้าจะกินฉันต้องไปถึงบ้านเธอมันไกลอ่ะกรุงเทพไม่มีสาขาไม่มีอะไรเลยเหรอยังไม่มีเลยค่ะไม่ไกลนะคะรักกันจริงอยากกินก็ต้องไปนะค่ะโอ้ตายคุณผู้ชมอร่อยมากอ่ะแล้วก็ใส่ไข่เป็ดลงไปไข่เป็ดฟองเบลล์หรือนะกะทิค่ะอันนี้คือตัวที่อยู่ข้างหน้ามันใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อค่ะอ๋อเอาใบตองลงไปขยำไม่เป็นไรเราก็ขยำเลยนี่เห็นไหมคุณผู้ชมของแท้และดั้งเดิมก็ไม่ใส่เครื่องตีนะถ้ามันเย็นๆก็แสดงมันหวานได้ที่ใช่ไหมเออยายเราก็สอนเราแบบนี้โอ้แบบนี้เลยคนโบราณไม่ใช่เครื่องตีเดี๋ยวมันมีฟองเนื้อมันหยาบเนาะโอ้ตายมันไม่เข้าตัวมันแย่สูตรเดียวกันเลยโอ้แบบนี้เลยเสร็จแล้วคุณผู้ชมครับเมื่อเวลาหยอด2ชั้นเสร็จแล้วออกมาก็หน้าตาเป็นแบบนี้ขออนุญาตทำให้คุณผู้ชมเกรงใจจังเลยอ่ะต้องทำให้ดูอีกแล้วอ่ะนี่ไงคุณผู้ชมดูสิมีสีขาวเห็นไหมอยู่ข้างล่างเมื่อกี้คุณยายทำแล้วนั่นที่คุณยายกำลังขยำอยู่นี่เป็นชั้นบนซึ่งเป็นเหมือนสังขยาโอ้ยยายอร่อยมากตายอร่อยคุณพระทำไมอร่อยอย่างเนี้ย
อร่อยมากเลยน้องนุ่นขาบอกคุณผู้ชมทีซิถ้าอยากกินขนมไทยอร่อยต้องไปที่ไหนอย่างไรนุ่นพูดยาวๆเลยค่ะได้เลยค่ะก็คือถ้าจะทานขนมไทยบ้านดารานะคะตอนนี้เราจัดเป็นโปรโมชั่นบุฟเฟ่นะคะทานท่านละ79บาทนะคะเราจัดเป็น2รอบค่ะ 10:30 นถึงเที่ยงครึ่ง1รอบแล้วก็ 13:30 นถึง 13:30 น1รอบนะคะต้องรบกวนลูกค้าโทรมาจองก่อนนะคะเรารับเฉพาะจองเท่านั้นนะคะ walk in เราไม่ได้รับอุ๊ยขนมไทยก็บุฟเฟ่หรอคะใช่ค่ะ79บาทกินทุกอย่างที่ขวางหน้าใช่ค่ะแล้วก็มีข้าวเหนียวมะม่วงช่อม่วงค่ะอยู่ในนั้นเรียบร้อยหมดแล้วค่ะขนมจะมีประมาณวันละ25ชนิดค่ะขอโทษนะคะขนมไทย25ชนิดรสชาติอร่อยแบบนี้บุฟเฟ่หัวละ79บาทเป็นไปได้ไงกระเดี้ยนกินหมูกระทะยังเกินเลยนะคะตายอร่อยแบบนี้แล้วสมมติว่าเดี้ยนจ่ายแล้ว79นะคะค่ะเดี๋ยวขอเต็มที่ใส่ถุงกลับบ้านได้ไหมคะไม่ได้ทานที่ร้านเท่านั้นต้องกินที่ร้านนะคะแล้วคุณผู้ชมคะอยู่ๆ walk in ไม่ได้นะคะเพราะว่าเต็มต้องจองล่วงหน้าจองได้ยังไงคะคุณนุ่นก็คือจองผ่านทาง Facebook Fanpage ขนมไทยบ้านดารานะคะขับรถไปเลยจากตลาดอะไรนะตลาดน้ำอัมพวาค่ะเลยตลาดน้ำอัมพวาไปเพียงแค่5กิโล5กิโลเท่านั้นคุณผู้ชมครับบุฟเฟ่ขนมไทย79บาทกินกันจนกระทั่งจุกกลับบ้านกันไปเลยนะครับอย่าลืมนะคุณผู้ชมต้องยกโทรศัพท์นะครับจองกันก่อนหรือจองกันที่แฟนเพจ Facebook ขนมไทยบ้านดาราขนมไทยบ้านดารานะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณยายนะแล้วก็ขอบคุณน้องนุ่นนะคะ